มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนเจ้าคณะอำเภอสั่งยุติพิธีเสกใบมะขามเป็นตัวต่อจากกรณีที่โซเชียลแห่แชร์คลิปเกี่ยวกับหลวงพ่อท่านหนึ่งที่สามารถเสกใบมะขามให้เป็นตัวต่อตัวแตนออกจากปากได้เป็นตัวเป็นๆโดยที่หลวงพ่อในคลิปดังกล่าวก็ออกมาท้าพิสูจน์ในเรื่องนี้ด้วยล่าสุดเจ้าคณะอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์ได้ลงไปตรวจสอบสำนักสงฆ์และได้พูดคุยกับหลวงพ่อฤทธิเดชเกี่ยวกับพิธีกรรมดังกล่าวและได้ลงความเห็นตรงกันว่าสั่งให้ยุติพิธีกรรมดังกล่าวซึ่งดูว่าเป็นการไม่เหมาะสมและทางหลวงพ่อฤทธิเดชก็รับปากว่าจะไม่ประกอบพิธีเสกใบมะขามเป็นตัวต่อตัวแตนอีกแต่ยังคงให้ทำกิจของสงฆ์ได้ตามปกติผู้สื่อข่าวได้ไปยังสำนักสงฆ์พุทธนิมิตตังเทพนิมิตพบว่าวันนี้สำนักสงฆ์ปิดไม่พบหลวงพ่อมีชาวบ้านได้เห็นว่าขับรถส่วนตัวออกไปตั้งแต่เช้ามืดยังไม่กลับมาขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะครับขอบคุณครับ